มปังแบบชีสยักษ์ไส้ทะลักไซส์ในฝันของเราไซส์ในฝันเอทโทส5กิโลที่โมคิดอยู่ในหัวเนี่ยจะทำได้จริงหรือเปล่าแน่หูหูเกินไปเกินความรักมันติดคอสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะเพื่อนๆวันนี้คือแบบวันที่เราถ่ายคลิปอะมัน2,990,000ซับค่ะเพื่อนๆเป็นวันที่28นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบต้องทำอะไรสักอย่างที่มันแบบรื้อฟื้นถึงความหลังของช่องโมจิโกะโมจิโกะเนี่ยเติบโตมาคลิปที่ยอดวิวสูงสุดก็คือว่าบะหมี่กึ่งยักษ์100ห่อ10กว่าล้านวิวงงมากแม่วันนี้เราก็เลยจะมาทำแบบยักษ์ๆอ่ะทำบะหมี่อีกเหรออันนี้ไม่ทำบะหมี่แล้วทำแบบยักษ์ๆอารมณ์แบบ toast เป็นแบบ toast เป็นขนมปังขนมปังแบบชีสยักษ์ไส้ทะลักเอาแบบชิ้นใหญ่ๆเพราะว่าเราได้สิ่งนี้มาทุกคนอันนี้เป็นขนมปังที่เราสั่งทำพิเศษมาเลยสำหรับวันนี้โดยเฉพาะภาพที่เราคิดในวันนี้คือเราทำขนมปังอันใหญ่ๆแล้วเราอ่ะทำชีสทะลักทะลักข้างในพอผ่าครึ่งแล้วดึงออกมาโอ้โหยืดอันนี้คือภาพในหัวที่เราคิดเดี๋ยวไปดูความเป็นจริงมันจะขนาดไหนก็คือเราอ่ะไปดูในโซเชียลแล้วเราก็เห็นมากกับคิมเบอร์รี่อ่ะเขาทำเอ็กโทสกันมันก็ดูแบบอุ๊ยดูทำง่ายดูทำมียากดูแบบน่ากินน่ากินเราก็เลยอยากทำอยากทำบ้างแล้วสักพักเราก็เลยใส่เสื้อสีเขียวสีเขียวเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเพราะว่าเรามีค่ะเลยค่ะรสดีค่ะอุ๊ยเข้ากันอยากกันเลยอยากกับเนื้อคู่อยากกับเนื้อคู่ขอเธอเป็นแฟนโบมีเคล็ดลับตัวช่วยดีดีอย่างรสดีค่ะบอกเลยว่าใครทำอาหารไม่ค่อยเป็นนะคะมีน้องติดไว้หายห่วงอุ่นใจหอมอร่อยกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเยอะหลายเมนูไปเลยหลากหลายเมนูทำอะไรก็ได้ได้หมดโอเคค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาชาเลนจ์กันนะคะว่าเอทโทส5กิโลที่โมคิดอยู่ในหัวเนี่ยจะทำได้จริงหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเราขอลองทำแบบง่ายๆแบบแซมเปิลแซมเปิลในช่องอยากมีอินเสิร์ตสวยๆแบบกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งก็เลยจะไปดูสูตรนะคะจากเพจ Ajinomoto Home Cooking นะคะตอนนี้เขาก็จะแบบมีบอกกันเลยว่าเอ็กโทสมีแบบไหนทำอะไรยังไงบ้างวันนี้จะทำ2ชิ้นนะชิ้นเล็กก่อนแล้วค่อยทำชิ้นใหญ่เพราะชิ้นเล็กอะรอดแน่นอนวันนี้จะทำรสดีแซลมอนอะโวคาโดนี่คือชื่อเมนูอุปกรณ์วันนี้นะคะก็มีเท่านี้เลยค่ะง่ายมากพักชมสิ่งสวยงามที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะไม่เจออีกแล้วอร่อยตั้งแต่คำแรกอร่อยอร่อยมากเป็นเมนูที่ดีมากเลยเพื่อนมันดูทำง่ายดีนะคือว่าไปฉันก็ทำอาหารเก่งนะเนี่ยอันเล็กขนาดนี้อันใหญ่จะขนาดไหนครับเติมพลังกินเติมพลังก่อนค่ะเพราะอะไรคะเป้าหมายคอนเทนต์ของเราอยู่ที่อันไหนอันใหญ่นี่คือไซส์ของเอทโทสปกติแล้วนี่คือไซส์ในฝันของเราไซส์ในฝันในฝันขนมปังหนัก2กิโลเราใช้ประกบหน้าประกบหลังไปเลยเป็น4กิโลให้ขนมปังก็ดีนะจะได้ไม่ต้องหั่นเพราะถ้าหั่นแล้วจะอันตรายใช่แล้วเราก็เบิกเพิ่มเบิกเลยครับฉันชาลาลันฉันจานฉันฉันฉัน2อัน4โลทุกคนคะอันนี้คือชีสนะคะหนัก2โลครึ่งค่ะใช่ครับและนี่ค่ะทุกคนเบคอนสดไม่ใช่เบคอนธรรมดาแต่เป็นเบคอนสดไซส์ใหญ่ที่สุดที่จะขาดนะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะทุกคนทำเลยปะทำเลยเราหั่นขนมปังก่อนเลยต่อไข่ไปจากที่ดูนี่น่าจะ15ฟองใช้15ฟองแล้ว14เป็นไงเพราะคนใดที่ได้เจียวนะฮะคนใดที่ถูกเจียวมักจะเป็นคนเดียวที่ถูกใจคือวันนี้ไม่ยุ่งยากเลยเดี๋ยวใช้แค่แบบรสดีในการปรุงแค่นี้จบเลยขนาดนั้นเลยใช่เพราะว่าเขาปรุงรสให้ครบแล้วในซองทำให้การทำอาหารของเราไม่ยุ่งยากอีกต่อไปซองเดียวจบซองเดียวเลยทำได้
ะทำต้มผัดแกงทอดหรือจะเมนูอื่นๆก็ทำได้หมดเป็นผู้ช่วยสำคัญที่อยากจะบอกให้ทุกคนต้องมีติดครัวนะคะและทำไมอีกรู้ปะรสดีเขามีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติค่ะทั้งเนื้อหมูแล้วก็กระเทียมพริกไทยอะไรนี้สุดยอดการเข้าขายนี่เฉียบค่ะต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริกตาขั้วโคโรตีปิ้งเก่งมากสโลแกนบอกอายุจะกลายเป็นไข่เจียวป่ะไม่เป็นถ้าเราคนน้องตลอดเวลาแต่ถ้าเราเจียวเนี่ยก็มักจะเป็นคนเดียวที่ถูกใจมันมาอย่างไรนี่น่ากินมากเอาข้าวมาดีกว่าทำใส่เอา ลำดับต่อไปนะคะเบคอนสดทุกคนบอกเลยว่าอันนี้อร่อยมากขอเนยลงนิดนึงน่ากินมากอ่ะจบแล้วสุดท้ายที่เราจะทำนะคะคืออะไรครับละลายชีสค่ะโอ้ยระหว่างที่จะรอชีสละลายนะคะทำอะไรต่อประกอบเลยจะใส่นี่ก่อนเลยค่ะใส่ไข่เป็นเบสใส่ไข่เป็นเบสก่อนแค่ว่าชิ้นนี้มันกี่แคลวะเนี่ยโอ้ยหมื่นแคลเลิกนับเข้าไปขายต่างร้านนี่เท่าไหร่ไหม 5,000 ได้กำไรหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเฮ้ยแล้วชีสของเราก็ยังไงล่ะละลุยแล้วค่ะละลายแม่โอ้โหเกินไปเกินโอ้ยเยิ้ม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 แล้วเราก็นี่นะครับไหลไหลไหลเฮ้ยทำไงเราต้องหั่นเป็นคำๆปากเราจะใหญ่ขนาดนั้นได้หรอรสชาติกลมกล่อมมากถ้าจะพูดจริงๆคือชีสเบคอนไข่ข้นที่ปรุงด้วยรสดีมันเข้ากันมากรสดีสุดแหมคือกลมกล่อมปรุงง่ายอร่อยมากไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยดูดีดูดีดูดีปะไข่เคมีขอชิมไส้ล้วนๆก่อนไข่กับเบคอนสดไข่อ่ะมีความครีมมี่มากแล้วก็แบบว่าพอเราใช้รสดีปรุงอ่ะบอกเลยว่ารสดีสุดใหม่คือหอมอร่อยกลมกล่อมกว่าเดิมคือกินเข้าไปแล้วรสชาติคือมีเอกลักษณ์มากเพราะมันมีความคุ้นเคยอ่ะใช่มันมีแบบหอมกระเทียมพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยอร่อยง่ายจบเลยจบครบในซองเดียวโอ้ยชิมชิมมากชิมชิมครับชิมเข้าทางไหนดีวะชิมจมูกจมูกไปหมดเป็นไงกลมกล่อมปะยังไม่ใส่อะไรเพิ่มเลยป่ะไม่ค่ะรสดีล้วนอึ้งเมื่อกี้แกกินไงวะมองไม่เห็นเป็นไงอร่อยปะเหมือนมันต้องซุกไปทั้งหน้าเอาลงคือหน้าเลอะกันหมดแล้วตอนนี้ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะทำการหั่นแล้วเราก็แจกจ่ายกันแล้วก็แยกย้ายนะโอเคป่ะกลับบ้านโอเคป่ะหั่นปาดฟอเบื่อไปคนละชิ้นไปยกยังไงดีวะเนี่ยแหมคนจริงเอาตรงกลางไปหมดเลยแล้วขอบมันจะไปเหลืออะไรให้กินขอบก็อร่อยไงขอบอร่อยทำไมไม่เอาทุกคนคะอิ่มเวอร์เอ็ก
ทอส10กิโลสรุปกินหมดไหมไม่หมดจะต้องแบ่งกินอีกหลายวันนะคะแล้วก็จะบอกเลยนะคะแล้วก็ทำง่ายมากด้วยอยากให้ทุกคนนะคะไปลองทำกันดูนะคะแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมได้นะคะที่เพจอายุโนมาตุโฮมคุกกิ้งนะคะแจกอะไรไอโฟน13ฮะที่เป็นตัวช่วยคนสำคัญนะคะสำหรับคนที่ทำอาหารไม่ค่อยเก่งนะคะบอกเลยว่ามีน้องเนี่ยทั้งง่ายแล้วก็อร่อยด้วยสะดวกซื้อง่ายด้วยห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือจะช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าถ้าใครอยากจะได้พร้อมสูตรไปทดลองใช้นะคะเขาก็มีแจกด้วยเดี๋ยวโมแนบลิงก์ให้ทุกคนนะคะสามารถไปเล่นกิจกรรมกันได้จ้ะสำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายได้พิบตาคู่กรด